ก็จะมีอยู่ด้านใน69สระนะครับรวมสระนี้ก็จะเป็น70สระนะครับสระปรางนี้ก็จะใหญ่ที่สุดนะครับด้านท้ายมือของเรานะครับคือปรางองค์แรกนะครับมีชื่อว่าปรางสีเทพนะครับปรางสีเทพอายุก็900ปีมาแล้วนะครับเป็นศาสนาฮินดูนะครับส่วนด้านในนะครับที่มองเห็นนะครับเรียกว่าเขาคังในนะครับเขาคังในก็อายุ1,400ปีมาแล้วนะครับ เป็นศาสนาพุทธนะครับยุคธรวดีนะครับก็จะมีธรรมจักรอยู่ด้านหน้านะครับที่เขาถ่ายรูปอยู่จุดนู้นนะครับครับจุดไฮไลท์ของเขาข้างในนะครับก็จะมีรูปปั้นคนแค่นะครับอยู่ตรงฐานล่างนะครับที่หลังคาคุมนะครับด้านทิศตะวันตกกับทิศใต้ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีคนแค่ด้วยกัน5หน้านะครับมีหน้าลิงหน้าสิงห์หน้าช้างหน้าควายและพระหน้าคนนะครับจุดถัดไปนะครับเรียกว่าปางสองพี่น้องนะครับ องค์ใหญ่เรียกพี่องค์เล็กเรียกน้องนะครับองค์เล็กก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับองค์เล็กก็จะมีรูปแกะสลักเป็นรูปพระอุมามเหสวรนะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่บนซุ้มประตูนะครับเดี๋ยวจุดนี้เราจะผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่มีชื่อว่าหลุมช้างนะครับเราจะกลับมาส่งให้ลงเที่ยวชมจุดนี้ภายหลังนะครับ เอาโยมงหันหน้าสีบออะไรเอออายุสันนี่ไม่ได้หลบไปอยู่ไม่โกก็เอาไปหนึ่งสอง